ูดถึงวันนี้ค่ะเป็นการถ่าย MV ใหม่ใช่ไหมคะค่ะเป็นไงบ้างคะเล่ารายละเอียดการทำงานวันนี้การทำงานวันนี้ทำไมต้องถ่ายใหม่อะไรยังไงพอดีลุงกับทีมงานถ่ายพอดีลุงกับทีมงานถ่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหนูยังไม่ทราบว่ามีถ่าย MV เพราะว่าหนูจะมีทราบแค่มาบันทึกเทปรายการทีนี้พอรถตู้มาถึงหนูเห็นทางลุงกับน้องๆแดนเซอร์เต้นอยู่ทางผู้จัดการก็เลยบอกว่าจะไปร่วมแจมกับเขาด้วยไหมเดินลวดศิลปินหนูก็กระโดดลงไปเลยขาก็เลยได้เป็นได้มาร่วมกับลุงนะคะก็คล้ายๆว่าคล้ายๆว่าเอ็มดีไม่กินทำมาด้วยกันเลยทุกคนพูดดังๆหน่อยนะคะพูดเสียงดังหน่อยถ้ามีใจที่จินมาถึงจังหวะพอดีที่เรากำลังที่จะทำเอ็มดีเพิ่มเหตุผลที่ต้องทำใหม่เพราะอะไรคะทุกคนคือเอ็มดีที่ปล่อยออกไปยังไม่มีพี่จินดาราใช่ครับมีแต่ผมคนเดียวก็ทางกิจการก็เลยอยากจะให้พี่จินเข้ามาแจมในเอ็มดีมาครับแล้ววันนี้ได้เป็นไงบ้างก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่จินอีกครั้งนึงตั้งแต่งานไหว้สาพญาตะมอยแล้วก็พอมาวันนี้ก็รู้สึกว่าสนิทขึ้นสนิทขึ้นแล้วก็สามารถสื่อสารแล้วก็คุยกันได้เขาเรียกว่าทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นครับตื่นเต้นไหมคะลุงพลตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นครับเพราะว่าเขาไม่เคยทำมาก่อนด้วยการถ่ายเอ็มวีอะไรแบบพอดีอินดาราก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสเข้ามาเขาเรียกว่ากระทบไหลกระทบไหลคนดังก็เลยรู้สึกตื่นเต้นก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับเอ็มวีใหม่ยังไงต่างจากเอ็มวีเก่ายังไงบ้างก็ยังเขินอยู่ครับเพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันยังไม่คลี่คลายเป็น 100% ผมว่าตอนนี้ก็คือพยายามที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปทุกคนเห็นผ่านเขาเรียกว่าการสื่อสารทุกวันนี้มันไปเร็วทุกอย่างทุกด้านก็เลยพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูดีครับแล้วก็ยังเป็นกังวลอยู่แต่ก็ยังไม่เต็มร้อยครับที่กังวลที่สุดเรื่องตอนนี้คือเรื่องอะไรอะคะที่ทำเรื่องการทำงานอาจจะไม่เรื่องคดีในคู่นั่นแหละครับที่ยังทุกอย่างมันยังที่พลาดเป็น 100% ทำให้ผมแสดงออกมาได้ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่หมายถึงเราเองก็ยิ้มไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยหรอคะการทำงานก็ยังมีความติดขัดใจอยู่ก็มีครับเพราะว่าครั้งที่พยายามสื่อออกไปแล้วคือเราจะทำให้เต็มที่ปุ๊บมันก็มีเรื่องเข้ามาปุ๊บก็ทำให้ผมรู้สึกต้องอันนี้ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าลุงก็แชร์กระแสเหมือนกันกระแสที่มีเข้ามาถึงแม้ว่าลุงเองจะไม่ค่อยได้ขอใช้คำว่าลุงนะครับคือผมเองก็ไม่ค่อยได้ติดตามโซเชียลมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูแล้วบางทีผมเป็นคนที่อยากพูดโผงผางทำอะไรก็รีบพูดรีบอะไรนี่ออกมาก็พยายามที่จะไม่ได้เปิดดูโทรศัพท์อะไรมากมายก็แต่ก็มีกระแสข่าวมาก็มีคนมาพูดมาคุยฟังแล้วรู้สึกว่าเราต้องตั้งสติแล้วนะแล้วต้องทำอะไรที่มันออกมาแล้วให้มันดีที่สุดแล้วไม่ให้กระทบกับคดีเรื่องที่ลุงพลมาร่วมงานกับพี่จินครั้งนี้ค่ะกระแสที่จากที่รับมาเป็นยังไงบ้างคะลุงเท่าที่ติดตามก็เป็นกระแสที่เขาเรียกว่ายอดวิวเยอะนะพี่จินกับก็ตั้งใจกับพี่จินซึ่งการเพลงพี่จินก็มีคุณภาพอยู่แล้วก็เชื่อว่าแฟนคลับเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามอินเตอร์มือเราก็น่าจะรู้สึกดีกับสิ่งที่ลุงและพี่จินได้มาร่วมงานกันประเด็นนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่ติดตามข่าวแล้วก็พยายามที่จะหาโทรศัพท์ของลุงและป้าเพื่อที่จะติดต่อกับลุงกับป้าโดยตรงนี้ก็พยายามให้กำลังใจแล้วทุกวันนี้ก็กำลังใจตรงนั้นเขาตามมาถึงที่บ้านทำให้ลุงต้องออกมาต้อนรับทุกอย่างมันเป็นกำลังใจที่ดีมากและทำให้ผมเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจในเรื่องที่มีกำลังเป็นกำลังใจใช่ครับผมมองเป็นกำลังใจครับไ
เรื่องของโซเชียลบางคนบางคนอาจจะมองอีกมุมนึงค่ะลุงขอโทษขออนุญาตแบบก็อาจจะมองเป็นการฉกฉวยโอกาสตอนนี้หรือเปล่าในขณะที่แบบชื่อเสียงมีแล้วก็มาทำอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะสมอะไรเงี้ยถ้ามีบางเหตุหรือบางกระแสนะครับที่บอกว่าลุงใช้จังหวะการเสียชีวิตของน้องชมพู่เพื่อที่จะหางานเข้าตัวหรือว่าทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงอันนี้ลุงยืนยันแล้วว่าลุงไม่ได้เกาะกระแสที่ว่าเสียน้องเสียชีวิตแล้วลุงจะช่วยโอกาสในจังหวะนี้สร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียงผมเองก็ยังเป็นคนเดิมที่อยากรู้ว่าใครทำกับน้องผมไม่ได้ต้องการพวกทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายแต่ช่วงนี้ผมไม่ได้ทำงานเลยทุกวันนี้ผมอยู่ที่บ้านซึ่งใครจะมองยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรื่องนั้นๆไม่ได้ออกมาจากปากผมผมจะไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จแต่ถ้าใครอยากรู้จักว่าผมเป็นคนยังไงเกาะกระแสที่น้องเสียชีวิตแล้วช่วยโอกาสไหมอันนี้ผมไม่เก็บมาคิดครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ผมต้องคิดว่าคนเขาจะมองว่าช่วยโอกาสหรือเปล่าจริงๆแล้วผมบอกว่ามันเป็นเรื่องดีที่มีเข้ามาในครอบครัวมากเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเสียงแต่เป็นเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงมันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็จะมองได้อีกแบบนึงว่าคิดนะเขาบอกว่าไม่ค่อยบอกทำแพงเลยช่วงนี้ไม่รู้สึกเงี้ยถ้าพูดถึงว่าเรื่องการทำเอ็มวีเนี่ยกับเอ็มวีของพี่จินนะเนาะคือไม่ใช่ว่าเกาะกระแสนะครับทุกคนพยายามที่จะมาให้กำลังใจซึ่งอย่างของพี่จินเนี่ยพี่จินเองก็เขาก็มีผลงานเพลงอยู่แล้วก็อยากจะให้กำลังใจลุงก็เลยอยากจะช่วยลุงมาสร้างสีสันกับงานเพลงทำให้ลุงเนี่ยไม่ท้อไม่ต่อสู้ต่อไปอะไรประมาณไม่คิดว่าเป็นการฉวยโอกาสลำบากใจไหมคะเวลามีคนที่มอบเงินทองมาให้หรือว่างานมาให้แต่ละครั้งว่ามันก็จำนวนไม่มากเหมือนกันการมอบเงินนี้ยังยืนยันไม่มีนะครับที่บ้านไม่มีการมอบเงินให้ผมไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นจะมีบางเพจบอกว่าลุงเปิดรับบริจาคเงินได้ทั้งหลาย10ล้านอะไรพวกนี้ไม่มีครับมีแต่คนที่ไปให้กำลังใจแล้วผูกข้อมือเหมือนกับประเพณีของคนอีสานอาจจะมีให้เงินบ้างก็คือทีละร้อยทีละอะไรประมาณนี้ผมข้อมูลก็เป็นธรรมเนียมของคนภาคอีสานอยู่แล้วก็ผมก็ใช้เงินส่วนนั้นก็ซื้อน้ำเพื่อที่จะมาต้อนรับมารับคนที่ไปให้กำลังใจก็ยังยืนยันว่าไม่มีเงินเข้าในบัญชีผมยืนยันครับยังไงก็100,000นะครับเงินแสนที่หลักมาเงินแสนจะเงิน100,000 บาทที่ออกไปเมื่อกี้ก็เป็นเงินที่ทางผมได้มีโอกาสร่วมงานถ่ายนี้กับพี่จินตลาและพี่จินตลาก็ได้มอบสิ่งดีจุดนี้ให้ผมแทนคุณคือเขาเรียกว่าเป็นสินน้ำใจบางอย่างที่พี่จินบอกว่าในเมื่อลุงได้แสดงออกไปถ่ายดีให้พี่จินแล้วพี่จินก็มอบสิ่งนี้กลับมาผมว่าเงิน100,000 บาทมันยังจะน้อยไปเท่ากับกำลังใจที่พี่จินมอบให้พี่จินนะคะเราก็โดนกระแสตรงนี้ด้วยเหมือนกันในการดึงคนมาร่วมงานครั้งนี้ค่ะในขณะที่ลุงก็ยังเรื่องคดีอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ชัดเจนไม่คลี่คลายจินคิดอะไรอยู่ถึงที่ดึงคนเข้ามาให้ฟังตอนแรกๆนะคะมันไม่ได้คิดเป็นแบบทำเพลงร่วมกันคือตอนแรกๆเกิดขึ้นจากที่มีงานไหว้สาพญาเต่างอยวันที่1 กันยาที่เราวางแผนกันกับผู้ใหญ่ทุกปีค่ะที่หนูไปแต่เผอิญทางผู้จัดการหนูอะค่ะบ้านอยู่ใกล้ลุงท่านสอทอภูมิท่านไปถ่ายรูปกับลุงแล้วรูปมันเด้งขึ้นมาเห็นทางแคทนายเล่าแล้วทางแคทนายก็เลยพูดว่าลุงพลกำลังดังชวนลุงพลมางานไหว้สาพญาเต่างอยดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเนี่ยร้องเพลงที่ไหว้สาก็ปล่อยแล้วคนจะเบื่อเพราะหนูไป6-7 ครั้งแล้วเองถ้าเกิดลุงพลมาแฟนเพลงก็คงจะมาเยอะแล้วก็ลุงก็ชอบทำบุญอยู่กับทางผู้ใหญ่ติดต่อกันแต่หนูยังไม่รู้เลยทีเนี้ย
จริงๆมันก็มีหนูยังไม่ทราบจริงๆก็มีอีกหลายค่ายนะครับที่เป็นค่ายเพลงแล้วก็เป็นผู้จัดการแล้วก็มีงานที่สกลนครด้วยงานไปรถไฟงานประจำปีแห่งภาษาพื้นก็มีติดต่อมาก่อนหน้าที่จริงก็มีอีกหลายงานกับที่ติดต่อมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการกุศลที่ผมก็ทำงานหน้ามีงานจิตอาสาผมทำอะไรผลออกเป็นที่ว่าลุงเป็นคนร้ายจริงๆจะว่ายังไงบ้างคะลุงจะส่งผลกับเอ็มจะส่งผลกับเอ็มใช่ไหมก็เป็นผลงานหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนูแบบว่ามันเหมือนมันได้ทำงานแต่หนูก็ไม่ได้ไปมองถึงคดีลุงเพราะว่าคดีดีลุงไม่ได้ผมเชื่อว่าผลงานเอ็มวีที่ผมได้ต่อได้ร่วมงานกับพี่จีนเนาะไม่ใช่เรื่องที่ไปกระทบกับคดีน้องชมพู่ผมเชื่อว่าพี่จินน่าจะสบายใจไม่น่าจะมีอะไรที่ห่วงเนาะเรื่องนี้ครับก็ต้องตอบแทนพี่จินนี้ว่าถ้าเป็นบทเพลงการร้องเพลงการทำให้คนดูมีความสุขนั่นคือสิ่งที่เราพยายามสื่อออกไปกับบทเพลงถ้าเกิดสิ่งไหนที่ทำแล้วมันไปกระทบกับรูปคดีน้องชมพู่ผมก็จะเป็นสิ่งเรื่องคิดว่าลุงพลเสียงดีไหมร้องไหมเสียงดีค่ะเสียงดีพอดีร้องขึ้นเบิ่งว่าตอนที่อัดเสียงที่จะไปร้องที่เต่างอยว่าจะกลัวลุงลืมเนื้ออัดเสียงลุงอะค่ะจะไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วทางผู้จัดการมาฟังว่าเสียงลุงคือดีเนี่ยก็เลยคนเลยขออนุญาตลุงปล่อยลง YouTube ไปเลยหรอกวะนี่ยอดมันเยอะค่ะยอดมันเยอะก็เลยตามเลยก็เลยเป็นใหญ่เป็นต่อเนื่องมันจนตอนนี้แล้วแล้วเอ็มวีอันนั้นเราปล่อยมาแล้วมัน10ล้านวิวแล้วทีนี้มาทำเอ็มวีใหม่เนี่ยยอดเอ็มวีใหม่เนี่ยถ้าเกิดยอดเยอะเหมือนกันของลุงพลมีส่วนแบ่งมีอะไรของส่วนนี้ด้วยไหมครับแบ่งให้อีกไหมเนี่ยบอยังบอกขั้นหนูแล้วแต่ลุงมีคนสีวาอันนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้คืนผลงานเอ็มวีที่จะทำออกมาใหม่ผมก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรกับจินตลาเนาะยังไม่ได้คุยไม่ได้คุยครับแล้วก็คงมีโอกาสได้คุยคือถ้าเกิดว่าผลงานที่ปล่อยออกไปแล้วมันมีกระแสตอบรับเยอะผมก็ดีใจกับพี่จินผมก็จะไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลงานของพี่จินโดยตรงไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมที่จะต้องมาจะบอกว่าพี่จินมาเกาะกระแสผมหรือผมไปเกาะกระแสความดังพี่จินที่แล้วมันคนละเรื่องกันครับแล้วคำนี้พี่จินรู้สึกยังไงคะมาเกาะกระแสลุงพลในจังหวะนี้พอดีมันก็เหมือนคล้ายๆเนาะเพราะลุงก็ดังเนาะก็แบบอยากให้ลุงไปร่วมในงานนะคะเพราะว่าดูข่าวช่องไหนก็เห็นแต่ลุงก็แบบว่าเออถ้าเกิดมาร่วมคงจะดีเพราะว่าลุงกำลังดังก็แบบเอาลุงมาด้วยครั้งพอไหมเนาะแบบคนจะมองว่าเป็นเรื่องฆ่าแบบนี้ค่ะแบบพอไม่ค่อยได้เพราะว่าหนูก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วพี่จีไม่ได้ติดตามข่าวแต่ว่าคือเรื่องตัวลุงคนอย่างเดียวใช่ไหมข่าวเนี่ยทางท่านผู้จัดการจะรู้ดีกว่าหนูของหนูเนี่ยคือเขาบอกให้หนูร้องหนูก็ร้องเขาบอกให้หนูทำหนูก็ทำแต่ว่าคนที่จะรู้คือผู้จัดการที่ไปคุยกับทีนี้เขาบอกให้หนูส่งเสียงไปขอบคุณลุงค่ะก็อ่านเสียงส่งไปให้แล้วมันก็ทางผู้ใหญ่จะวางแผนให้หนูแต่ของหนูก็จะทำหน้าที่ว่าให้หนูทำอะไรหนูก็ทำแสดงว่าเครียดไหมคะเพราะอยู่ดีก็เป็นก็โดนดราม่าไปด้วยอะไรเงี้ยไหนอ่ะมีได้เลยเครียดเลยเพราะบางคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่จะทำแบบนี้อะค่ะจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องดีนะครับการที่คดีน้องชมพู่ก็ยังไม่ได้สรุปอะไรง่ายๆซึ่งเหตุการณ์เนี่ยผมซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าตกอยู่ที่ความสงสารในสายตาโซเชียลแล้วก็สตาร์ทที่มีเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่น่าจะคิดมากกว่าที่จริงที่สั่งไปแต่คิดไหมคะว่าอยู่ๆเองก็จะดังทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดไม่เคยคิดจะคิดครับว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ทุกคนตอนนี้เริ่มมีสินค้าเริ่มมีงานเข้ามามากมายที่ตัวบุคคลก็มีบ้างครับมีบ้างส่วนมากไม่ส่วนมากเป็นงานแบบไหนอะคะรีวิวสินค้าหรือว่าเป็นงานแบบไหนงานรีวิวสินค้านี่ก็มีบางอย่างครับที่ผมมองว่าถ้าจะเกิดเป็นงานรีวิวสินค้าก็ผมขอใช้ผลิตภัณฑ์ดูก่อนรีวิวครับ
ก็จะรีวิวให้ครับถ้าเกิดเราใช้แล้วดีอยู่ก็จะรีวิวให้เป็นอะไรครับเป็นครีมเช่นประเภทไหนของกินหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะเป็นอะไรก็ได้ครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยเราแล้วพวกงานโชว์ตัวอะไรทั้งหลายตอนนี้เริ่มมีติดต่อเข้ามาหรือยังงานโชว์ตัวก็น่าจะปีนี้ของพี่วิริยะนะครับที่ท่านเห็นว่าช่วงนี้ผมไม่มีรายได้อะไรเขาในครอบครัวก็พี่วิริยะก็ให้โอกาสหางานเข้ามาให้ที่ครอบครัวครับเป็นใครครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดูแลครับพี่ก็จะพยายามหางานให้ลุงกับป้าทำคู่กันประมาณส่วนตัวดูแลว่าดูแลเองไม่มีครับผู้จัดการนั่งอยู่ด้านข้างไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้จัดการอะไรที่ไหนว่าทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่าบางอย่างเขาบอกว่าบางสื่อบอกว่ามีคนเลือกไอ้เป็นไอ้สารวัตรเป็นผู้จัดการไม่ใช่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีผู้สื่อข่าวเข้าลงพื้นที่แล้วก็เกาะคดีน้องชมพู่ก็มีไอ้สารวัตรที่ได้ใกล้ชิดแล้วก็พยายามดูแลกันมาตลอดว่าไม่อยากให้สื่อออกจากพื้นที่อยากให้สื่อช่วยดูเรื่องคดีความต่างๆก็รู้สึกว่ามีโอกาสได้คุยกับไอ้แล้วน้องไอ้เขาน่าจะมีประสบการณ์ในด้านการทำงานแล้วก็ความรู้ความสามารถก็เลยอาศัยน้องไอ้เป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่ผู้จัดการครับอ๋อที่ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวหรอกคะกับลุงยอมรับไปแล้วหรอมันคงจะมีภาพหลุดไปเหมือนกับไอ้พยายามลากลุงไปนู่นไปนี่มันกับพยายามอะไรพวกนี้ก็จะยืนยันครับไอ้ไม่ใช่ผู้จัดการของลุงผู้จัดการคือประกาศอย่างวันนี้เวลาไปรับเกณฑ์รับงานก็ต้องผ่านกระแตเป็นคนพิจารณาครับถ้างานไหนที่เรารับแล้วเราจะรับเนี่ยถ้าคิดว่าเราไม่สบายใจแพงแค่ไหนเราก็ปล่อยเอาที่สบายใจตอนนี้ฟีเวอร์ค่าตัวขนาดไหนเราไม่รู้จังเราไม่กล้าตั้งอะไรให้มากมายเพราะว่าเราก็ชาวบ้านธรรมดานะคือไม่เคยคิดว่าจะโอกาสถึงขนาดนี้นะแต่คือมันเยอะน่ะถ้ามันเยอะไปอ่ะเราก็เกรงใจเขาเยอะขนาดไหนจริงหรือเปล่าคะลุงที่เขาบอกว่าค่ารีวิวสินค้าตัวนึง 70,000 บาทต่อตัวตอนนี้ยังไม่มีมานะครับที่ว่า 70,000 บาทแต่ก็น่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีเพราะว่าผมก็เชื่อว่ามันคงจะมีโอกาสได้ทำรีวิวตรงนั้นครับตอนนี้มีเข้ามาเยอะไหมคะป้าแดนที่ติดต่อลุงให้เป็นไม่เยอะหรอกจ้ะไม่เยอะเพราะทุกอย่างก็คือมีแล้วก็ต้องพิจารณาอะไรมากมายนะเพราะเราประสบการณ์เราไม่มีเราก็คือต้องหาคนที่มีความรู้ช่วยเรามากกว่าไอ้ที่เราไม่ได้มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เสี่ยงกับงานพวกนั้นด้วยเพราะว่าบางทีแบบถ้ามันคดีด้วยอะไรด้วยยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเราไม่กล้ารับไปที่มันแบบผมมัดเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับเล็กน้อยไปแต่เมื่อกี้บอกว่าของไอซ์เป็นที่ปรึกษาแต่ว่าอย่างของพี่อุ๊บเนี่ยของพี่อุ๊บเขามายิ้มยื่นงานให้อย่างนี้พี่อุ๊บก็เป็นอยู่ในฐานะอะไรอ่ะเลยนะก็แกยังไม่ได้ว่าอะไรนะคะคุณก็ว่าก็คืออยากช่วยก็คือปรึกษาเหมือนกันน้องไอซ์แหละดูอะไรให้วันนี้ประสบการณ์ก็เยอะก็แบบว่าถ้าคนมาลักษณะนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นยังไงอะไรก็จะบอกเราว่าให้ควรทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือเป็นที่ปรึกษาส่วนมากก่อนถ้าผู้จัดการจริงอ่ะไม่มีแล้วก็ยังแบบเหมือนเดิมอยู่สองคนเนี่ยแล้วยังแล้วเราต้องได้รับส่วนถ้าเขาได้รับส่วนแบ่งด้วยไหมครับสำหรับสองคนไม่มีจ้ะไม่มีใครพูดเรื่องนี้และยังไม่เคยพูดและยังไม่เคยคิดด้วย ใช่จ้ะแล้วงานแบบไหนที่จะรับรีวิวให้ลุงพลนะคะแบบก็แล้วแต่เนาะมันต้องดูว่าดีสำหรับลุงไหมอะไรเงี้ยเสียหายไหมก็ต้องดูเยอะน่ะสินค้าทุกอย่างที่ลุงกับป้าจะรับก็คือถ้าไม่กระทบกับรูปคดีคุณป้าก็ยินดีรับฟังแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องสรรพคุณต่างๆหรือว่าเขาเรียกว่าของทุกอย่างที่จะเอามาให้รีวิวเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าต้องใช้ก่อนฟังคุณป้าต้องใช้ก่อนถึงจะสามารถรีวิวสินค้านั้นได้แบบเปิดใจได้ไม่เลือกประเภทอะไรก็ได้แต่ว่าขอรถใช้ขอทดลองใช้ก่อนครับแต่ขอทดลองใช้ดูก่อนครับตัวแรกจะเห็นเมื่อไหร่คะตัวแรกเดี๋ยวขอคำถามคุณผมตอนนี้ยังเป็นสถานะผู้ต้องสงสัยอยู่ครับก็ถ้าว่าในสายตาของพ่อแม่ชมพู่ก็เป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามบอกมาพูดว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยพูดว่าลุงเป็นผู้ต้องสงสัยขอบคุณค่ะ
ขอโทษนะคะแดกกันพื้นหน่อยพี่